ความประมาทคำว่าความประมาทนั้นประมาทในคำนี้ไม่ใช่ภาษาบ้านเราเป็นภาษาแท้คือภาษาของคนเราไม่สามารถที่จะเอาคำพูดอันนี้มาเป็นภาษาบ้านเราให้ได้ความชัดมาพูดตามภาษาบ้านเราได้ความชัดได้จึงไปยืมภาษาแขกคือภาษาคนมาพูดกันคำว่าประมาทก็เลยเข้าใจกันเพียงแค่ว่าคำว่าประมาทในที่นี้นะคือว่าทำอะไรทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยการเผลอเลยหลงลืมหรือเข้าใจความว่าคำว่าประมาทนั้นคือไม่มีสติเนี่ยเข้าใจดีเพียงแค่นั้นคำว่าประมาทในที่นี้นะมันกินความกว้างเราดูตัวของเรานี่แหละไม่ได้ดูที่อื่นนะคนประมาทมันเป็นลักษณะยังไงคนที่ประมาทแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าประมาทโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทั้งทางแห่งความตายอันนี้ก็เป็นคำบาลีคำพระพุทธเจ้าเป็นเทศนาอีกไม่ใช่คำบ้านเราเมืองละคำบ้านเรานะพูดกันง่ายๆพูดกันอย่างนี้คนทำอะไรลงไปไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนั้นไม่ได้ตั้งใจในเรื่องนั้นไม่ได้จดจ่อในเรื่องนั้นไม่ได้ติดตามในเรื่องนั้นทำอะไรก็ตามคิดอะไรก็ช่างพูดอะไรก็ตามคือไม่ได้จดจ่อเฉพาะในเรื่องเราทำเราคิดเรานึกเราพูดไม่ได้ติดตามในเรื่องนั้นไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องนั้นไม่ได้พอใจในเรื่องนั้นมันกว้างไปอย่างนี้นั่นคำที่ว่าประมาทมันลองดูตัวเราแล้วกันคนเราถ้าหาก็มีสิ่งใดไม่สนใจในเรื่องนั้นเรียกว่าประมาทเช่นตัวของเราได้ตัวตนคนมาเป็นมนุษย์เราไม่รู้จักคุณค่าของมนุษย์เรียกประมาทแล้วเรามีอวัยวะครบครันบริบูรณ์ในเอาไว้ว่าเป็นตัวของเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่เอามาใช้เรื่องประมาทแล้วเราไม่เห็นคุณค่าของมันก็เรียกว่าประมาทแล้วตัวของเรามีทานมีศีลมีคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่เช่นเรามีศีลห้านี่ไม่ใช่ของหาได้ง่ายศีล5เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องวัดของความดีแต่เราไม่เห็นคุณค่าของศีล5ที่มีอยู่ในตัวของเราศีล8ศีล10ของสามเณรศีล227ของภิกษุผู้บวชในพุทธศาสนาไม่ใช่ของหาได้ง่ายดังเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วของเหล่านี้ไม่มีตลาดซื้อขายกันในโลกแล้วขายก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ใครจะไปตีราคาที่ท่าที่แต่ไม่มีสักคนเดียวจึงมาซื้อขายก็ไม่ได้ไม่ได้เปล่าไม่ได้ภาษาท่านคำนวณเขาเรียกว่าของหาค่าไม่ได้ซื้อของไม่มีค่าหมายความว่าต่อไม่ได้ซื้อไม่ได้เรียกว่าของไม่มีค่าไม่ใช่ของมันมีค่าอย่างของทอดทิ้งเช่นเราขยะมูลฝอยเอาพูดกันอย่างง่ายมูลคูดซึ่งเป็นของเลวสามทีซึ่งสมัยหนึ่งเห็นว่าเป็นของเลวถ้าพูดถึงเรื่องของเลวที่สุดก็คือเรื่องมูลหรือคูดจะมาทำไมนี่กลับเป็นของมีค่าสูงสุดถ้าเราทำสีดีที่สุดราคาดีกับนั่นของมีค่า
นั่นของว่ามีค่าแท้จริงในของมีค่าแต่ว่าสำหรับสินห้าสินแปดนั้นจะซื้อที่ว่ามันมีค่านั้นหมายความว่าซื้อไม่ได้คือจะไปขายก็ไม่ได้ไม่เหมือนกับของเหมือนนั้นเพราะเรานั้นมันของซื้อขายกันได้ของนี้ซื้อขายไม่ได้และของอันนี้นั้นเอาไปใส่ปุ๋ยคนไหนได้ครับใส่เด็กน้อยให้เป็นคนดีถึงก็ได้ใส่เด็กๆแล้วก็เป็นคนดีใส่คนหนุ่มคนสาวเป็นคนดีขึ้นได้เอาไปใส่คนเฒ่าคนแก่เป็นคนดีขึ้นได้เอาศีล5ศีล8ศีล10ศีลถึงมาอีก7ไปใส่คนคือเอาไปใส่คนไหนดีขึ้นหมดจึงมาเป็นเครื่องวัดความดีศีลจะเป็นเครื่องวัดความดีเมื่อเรามีความดีไว้เช่นนี้แต่หากเราไม่สนใจความดีของตนคือไม่พอใจแล้วไม่อิ่มใจไม่ดีใจกับความดีของตนไม่สนใจไม่ตักใจเรียกว่าเป็นคนประมาทพูดง่ายๆคำหนึ่งสรุปรวมความเรียกว่าของดีมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักของดีเรียกว่าประมาทหรือของดีนี้แล้วเราไม่จับคุณค่าของของดีเลยไม่รู้จักใช้ของดีเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเนี่ยความประมาทมันมีมากมายให้พิจารณาเอาเรื่องต่างนั้นไปคำว่าประมาทในที่นี้มีแล้วไม่รู้จักใช้เรียกประมาททั้งหมดมีแล้วไม่รู้จักของดีมีแล้วไม่รู้จักคุณค่าเรียกประมาททั้งหมดลมหายใจเข้าออกของเราที่หายใจออกหายใจเข้ามีคุณค่าเท่ากับชีวิตของเราเพื่อชีวิตอยู่ได้กับลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตคือคุณค่าของลมหายใจเรียกว่าเป็นผู้ประมาทคนใดตั้งหารู้จักคุณค่าของชีวิตตั้งจิตกำหนดลมหายใจเข้าออกอ๋อชีวิตเราอยู่เพียงแค่นี้เนาะคือลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้เนาะมันพิจารณาอย่างนี้ให้คุณค่าของลมหายใจเข้าออกแต่ละระยะที่หายใจเข้าสุดเข้าหายใจออกสุดเข้าสุดเข้านี่มีคุณค่าเท่ากับชีวิตของเราแล้วเราตั้งจิตพิจารณาที่เรื่องคุณค่าของลมหายใจเข้าจิตเราจะสมบูรณ์อยู่กับทินจิตเราจะเป็นสมาธิภาวนาเกิดขึ้นในที่นั้นจิตเราจะเข้าถึงเอกคตาจิตเอกคตาลมใจเห็นจะรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องธรรมคำสอนพุทธเจ้าขึ้นในที่นั้นนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้ลมหายใจเข้าออกผ่านได้ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนสร้างร่างกายก็เคยคิดถึงลมหายใจเข้าออกสักทีแล้วไม่ได้จักคุณค่าของลมหายใจเข้าออกเลยโง่เนี่ยจะค่อยรู้จักบ้างนี้หน่อยก็คือว่าในเวลาที่เป็นหวัดเป็นไอคัดจมูกหายใจไม่ออกนั่นแหละจึงรู้จักโอ้ยเป็นทุกข์จริงๆจังแต่การไม่รู้จักคุณค่าของลมเหมือนกันเห็นแต่ว่าหายใจคล่องมาเป็นทุกข์เพียงแค่นั้นที่หายใจคล่องอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้แหละมันเป็นของดีมีค่าจะเท่าไหร่เป็นของมีประโยชน์จะเท่าไหร่เราเกิดขึ้นมามีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งนั่นน่ะเป็นของมีค่าจะเท่าไหร่หากว่าเราเจ็บไข้ลงพรุ่งนี้อยู่ดีวันนี้แต่พรุ่งนี้เจ็บแล้วนอนแง่ลองดูทั้งหลายทั้งหลายลองดูเหรอในเวลาที่มันมีค่าเป็นของมีค่าเอาของดีมีค่านั้นมาใช้เป็นประโยชน์เสียจี้จะทำบุญทานจะทำเสียจะรักษาศีลรักษาเสียสิ่งหาสิ่งเสียจะเป็นที่สื่อสารในหน่วยพุทธศาสนาก็เป็นเสียจะทำเสียหากว่ามันมีคนมีการเชื่อมันไม่คล่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือมันตายก็ได้ที่ไหนจะทำได้ทำคนดีเพราะนั้นเมื่อมันของดีมีค่าของดีมาใช้คือทำคุณดีจ้ะชีวิตยังมีอยู่นะมันก็เป็นประโยชน์นั่นเองเป็นผู้ไม่ประมาทอันนี้
วันล่วงไปคืนล่วงไปปีเดือนล่วงไปหมดไปหมดไปโน่นจนกระทั่งไปไหนไม่ได้แล้วเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยคิดถึงความสนุกสบายว่าบวชใช่จะสบายจนคิดอยากจะบวชทั้งหมดเดินทางแล้วน่ะประมาทมาแย่แล้วตอนหลังก็รู้สึกทั้งหมดเดินทางแล้วของมีค่าแล้วไม่ใช่ในเวลาที่มันมีค่าอันนี้มันเสื่อมค่าหมดค่าแล้วแก่จนจะตายจะไปไหนไม่ได้แล้วดีคิดเกี่ยวกับบวชมันหมดค่าแล้วมาบวชมันก็จะได้อะไรก็ดีของมันมีค่าไปท่านก็มีประโยชน์ของมันมีค่าใช้ไม่ได้ประโยชน์ไม่เหมือนเจ้าของมีค่าไม่มีค่าดังที่ว่าในเบื้องต้นอุจจาระปัสสาวะเป็นของมีค่างานสมัยนี้กลับกลายเป็นของดีมีค่าขายก็ส่งข้ามบ้านข้ามประเทศชาติเขาขายก็เพื่อเราสิใส่ทักใส่อะไรกินทั่วนี่มันก็ขายเหมือนกันแล้วอันส่วนคนแก่คนเฒ่าคนชราทำการทำงานทำอะไรไม่ได้จะได้เอาไปขายที่ไหนหนึ่งขยาวไม่มีใครเอาหรอกแต่กระดูกเขาก็ไม่ทำปุ๋ยกระดูกคนมันกระดูกงัวควายเลยแหละไม่มีใครจะไปทำปุ๋ยเนื้อหนังคนหรอกครับเลยค้างก็ได้จริงๆนี่ความประมาทมันเกิดขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยประมาทโอมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอันนี้เป็นคำลึกประมาทเป็นทางความตายเราพูดกันได้ด้วยอย่างแล้วขึ้นต้นไม้ขึ้นบันดงบันไดถ้าประมาทเสียแล้วตกตายอันนั้นก็ถูกเหมือนกันขับรถขับลาไปตามถนนนั้นทางแล้วตามเหลือตามเธอเกิดความประมาทล้มจมตายแล้วรถตกถนนตายหรือขับคนตายหรือรถขับตายอันนั้นก็ถูกเหมือนกันเป็นทางความตายเหมือนกันประมาทอย่างนั้นก็ดีแต่ที่เราจะไม่ได้หมายอย่างนั้นยังหมายลึกเข้าไปนั้นเชื่อมาไปนั่นดิคนใดถ้าประมาทดังที่ว่ามานั้นคือว่าไม่สร้างคุณงามความดีไม่ทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดไม่มีศีลธรรมประจำตัวของตนไม่มีความเป็นผู้ประมาทอยู่ตลอดเวลาดังอธิบายมาแล้วคนนั้นแหละจะตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนับพบนับชาติในส่วนนั่นที่ว่าเป็นทางความตายท่านหมายตรงนี้ต่างหากไม่หมายคนละแง่แต่ว่านั่นจะถูกเพื่อสำหรับคนชั้นตื้นชั้นต่ำคนที่ไม่ได้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ถ้าหาก็เป็นผู้ประมาทดังที่ว่ามานั้นเดินถนนนั้นทางเกียร์ก็ตาบ้านเอ็นมองหน้าบ้างหลังเดี๋ยวเราก็มาชนตายเหมือนกันเป็นทางตายเหมือนกันถ้ารถขับตาเกิดความประมาทกินสุรายาเมาทั้งเถิดลดความตายได้เหมือนกันถูกเหมือนกันขึ้นบันไดขึ้นบ้านขึ้นเรือนขึ้นต้นไม้เผลอตกทับตกลงตายเป็นอาการของตายที่ความประมาทนะครับแต่อันนี้เป็นของเล็กน้อยประมาทอย่างนี้ที่มันจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะประมาทโน่นล่ะตอนต้นนั่นล่ะคือว่ามันจะกี่นี่ประมาทก็ไม่ได้สร้างคุณงามความดีนั่นแหละไม่ได้สร้างคนงานคดีมันจึงเป็นเหตุให้มันเกิดถ้ามันเกิดเป็นคนแล้วมันจึงค่อยจะมาขับรถประมาทลดความตายมันเนี่ยค่อยจะมาขึ้นต้นไม้พัดต้นไม้พัดบันไดตกต้นไม้ต้นบันไดตายมันเนี่ยค่อยมาเกิดนี้มันเนี่ยค่อยมาเป็นนี้ต่างหากว่ามันเนี่ยมันตายแล้วนี่ตอนต้นนู่นนะตอนที่มันเป็นเหตุให้เกิดมานั่นนะเพราะความประมาทท่านจะว่าเป็นทางให้ความตายมันเป็นทางนำมหาตายมูนี่ตายเพราะครอบความประมาทมูนี่ตายเพราะขาดลมหายใจออกมูนคนประมาทตรงนั้นความไม่ประมาท
็เป็นทางก็ไม่ตายเอะกงขามทางหากเป็นผู้ไม่ประมาทพิจารณาถึงลมหายใจดังอธิบายมานะเห็นแล้วเป็นของมีค่ามีประโยชน์เพราะเราไม่ตายก็เพราะลมหายใจเท่านี้ตั้งสติกำหนดลมหายใจจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิภาวนาจนจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิเกิดปัญญาวิปัสสนาเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมสละปล่อยวางที่เรียกความยึดความถือของประธานาพวงหายจากความยึดมั่นทั้งภายในที่ต่างความไม่ประมาทเส้นทางความไม่ตายตรงนั้นหากว่าจิตดับจากอันนี้คือหากทั้งฐานร่างกายที่ร่างกายนี้มันแตกดับสลายไปแล้วจิตตรงนั้นจะไม่ไปก่อเกี่ยวในภพใดชาติใดจะไม่ได้มาสู่แก่เจ็บตายแล้วจะไม่ได้มาขับรถตายบนถนนแล้วไม่ได้เดินเกตาบนถนนในรถเขาทับตายหรือขึ้นต้นไม้บันไดตกพัดตกตายตรงนั้นทางในความไม่ตายคือความไม่ประมาทเส้นทางความไม่ตายตรงนั้นต้องหาค่ะเดี๋ยวนี้เราพูดตื่นมาเข้าใจเรียนตื่นถ้าไม่เข้าถึงตรงนั้นแล้วไม่เห็นหลักธรรมไม่เข้าถึงหลักธรรมของจริงเห็นไหมในการฟังธรรมที่ไม่เตือนในเบื้องต้นว่าทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวขณะจิตที่ตั้งอยู่ในที่เดียวที่เป็นเอกคตาจิตเอกคตาตาลมจิตแน่วแน่อยู่ในเอกคตาลมอารมณ์มันเดียวคือเห็นความสุขสงบอยู่นั่นน่ะจิตที่อันประมาทสงเถอพักเดียวสงบจากความสงบนั้นอันนั้นก็เป็นประมาทอันหนึ่งอย่างละเอียดเราอย่าให้ประมาทได้จนกระทั่งให้อยู่ในที่เดียวแน่วอยู่ในเดียวหากมันออกแล้วก็รู้ตัวว่ามันออกไปจากที่นั้นมันจะส่งไปสู่อารมณ์ใดมันจะเข้าไปยึดในสิ่งไหนก็ทำความรู้อยู่ในขณะนั้นคำว่ารู้ในที่นี้เนี่ยพูดกันง่ายๆพูดอีกในหนึ่งใจให้รู้เรื่องของจิตถ้าจิตเข้าถึงอารมณ์อันเดียวแล้วจิตจะเป็นของชาคือตามธรรมตามรูปถ้าจิตไม่มีอารมณ์เดียวแล้วจิตจะเป็นของเร็วไม่สามารถที่จับจิตได้จิตคิดนึกส่งไปโน่นนี่อะไรต่างๆสารพัดร้อยแปดสารสารรอบด้านรอบโลกเราจะวิ่งตามไปไปยึดมาจะไปหวังเลยคนที่ไปตามจิตแบบนั้นมีหวังที่จะคุมจิตได้ถ้าหากว่าเรามายึดเอาเดียวมาตั้งมั่นอยู่ในที่ลมหายใจดังอธิบายมานี้จิตมันแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วไม่ต้องไปตามมันไม่อยู่แล้วนี่มันไม่อยู่ในที่เดียวหรอกมันก็รู้จักจิตที่มันแวบออกไปจากในที่นั้นจะไปยึดไปถือจะไปลุ่มไปหลงจะไปงัวเมาในเรื่องใดจะไปติดสะพานในเรื่องใดเห็นชัดเลยคำว่าจิตล่องออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเช่นจะเกิดความรักรูปรักล้านรักแฟนรักงานหรือชอบคนโน้นชอบนี้มันออกไปจากอันเดียวแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันออกนี่เองตัวนี้เองมันออกไปจากนี่อันตรายรักลูกรักหลานก็ดีรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ก็ดียึดถือโน่นนี่ชอบใจโน่นนี่อะไรต่างๆก็ดีมันเอาไปอย่างนี้เองก็ไปเห็นตัวโดนเห็นตัวที่มันเอาไปอย่างนั้นมันก็ไปรู้เรื่องของมันอันนั้นเรียกว่าไปรู้เท่ารู้ตัวของจิตที่ไปเกาะเกี่ยวคือเรียกว่าจิตที่ไปเก็บกิเลสกิเลสมันเอาไปจากนี้ถ้าไม่อยู่นี่ไม่มีกิเลสคันนี้ก็จะสนุกดูกิเลสละครสนุกดูจิตที่เป็นกิเลสไม่จะเป็นมีกิเลสหยาบกิเลสละเอียดกิเลสขนาดไหนขนาดไหนมันรู้มันทันทุกขนาดทุกเวลาเลยผู้ดีสงวนนั่นเรียกว่า
สติตามเห็นจิตหรือจิตตามเห็นจิตเรียกว่าจิตมันช้าตามทันถ้าไม่เข้าถึงแล้วเราจะวิ่งตามจะครบเพราะมันมาอยู่ให้มันทันจิตโอ้แล้วเท่านั้นนั้นจะกระโลวิ่งตามเงาถูกวิ่งเถิดวิ่งเถิดแล้วก็วิ่งเลยจนนึกจนเหนื่อยจนขาอ่อนมันก็ไม่ทันแค่เกลืออันนี้จะตามเงาถ้าหากเราหยุดนะเงาก็อยู่กับตัวของเราต่อไปจากจิตของเรานั่นน่ะจากปลายจิตปลายเท้าของเราเนี่ยเงาไม่ได้ไปอื่นไกลแล้วหยุดตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นจิตถ้าหากไปวิ่งมันก็อยู่ตรงนั้นอันนี้เราไปวิ่งจะคุกจิตอยากจะได้จิตเห็นว่าจิตมันวิ่งก็วิ่งตามจิตนั่นก็เหมือนจะคุกเงาไม่มีหนทางที่จะตามจิตได้ถ้าเราหยุดจิตมันอยู่ที่เดิมไม่ก็รู้ทางวิ่งอยู่เฉยเงาจนจะไม่ปรากฏละไม่มีตัวมีตัวเลยเงาสักตัวเองเงาถ้าเราเงาแน่นะหรือเราตีนด้วยการทั้งสั่งเงาจะปรากฏเงาแน่ขึ้นมาได้เงาจะปรากฏมีอาการกิริยาด้วยการทั้งสั่งขึ้นมาเพราะตัวของเราจิตถ้าหาตัวนิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรอาการที่จิตคิดนึกออกไว้จากอาการอันหนึ่งอันนั้นเราเป็นอาการของจิตอาการของจิตนั้นเรียกว่ากิเลสถ้าหาเราไปยึดเป็นอาการกิเลสถ้าเราไปหลงตัวเราตามอาการที่มันไปนั้นเรียกกิเลสถ้าหากว่าเราหัดกันมาชนิดชำนาญคือเห็นโทษของการที่มันวิ่งมันยึดมันถือมันหมดเราด้วยประการต่างๆมันหลงด้วยประการต่างๆแล้วเข้าใจทับตามในจิตและจริงขนาดนั้นถึงมันจะมีอาการมันก็ไม่ถึงกับไปยึดไม่ถึงกับไปยึดไปถือไปหลงไปงอแบบจะเป็นแต่แค่ว่าอาการสมาธิมันชำนาญจะก่อนไม่ได้ค่อยติดจากนั้นความไม่ประมาทจะเป็นทางความไม่ตายโดยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ซึ่งต้องการอยากจะหัดจิตคือหัดเป็นทำจิตของตนให้เป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นทางแห่งความไม่ตายจงอย่าไปทอดทุละปล่อยวางจิตคือว่ายึดตรงนี้แหละจิตตรงนี้แหละคำว่าไม่ปล่อยวางในที่เนี่ยเพื่อไม่ให้มันเผลอเลยเพื่อมันหลงไปในที่อื่นไปปล่อยวางลงตรงนี้แหละคำว่าไม่ปล่อยวางนั้นหมายความถึงว่าไม่ให้ทอดทุระเอาเฉพาะเรื่องจิตนี้อย่าไปเอาที่อื่นอันนี้ก็เอาเฉพาะในที่นี้ละมันเป็นการปล่อยวางที่อื่นเองที่อื่นนอกจากจิตแต่มันก็ปล่อยวางทั้งหมดนั้นไม่ไปยึดมันยังเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสงบแล้วจึงจะเห็นตัวจิตชัดเจนอันนั้นยังจะเข้าถึงความไม่ประมาทมันทางที่เป็นไปด้วยความไม่แตกไม่ดับมันอยู่ตรงนี้อันนี้ว่าถึงความไม่ประมาทเป็นทางความไม่ตายนอกในคิดเอาตัวของเราเกิดขึ้นมาเวลานี้เราประมาทหรือยังไม่ประมาทประมาทมากหรือน้อยเห็นได้ชัดทีเดียวบ้วนต้นนั่นเกิดวันหนึ่งเราทำคุณงามความดีอะไรเพื่อชีวิตของเราที่ยังเป็นของมีค่าอยู่ดิของที่มีค่าแล้วเราทำอะไรให้มันเกิดขึ้นจากของมีค่าเพชรนิลจินดาของราคาซึ่งสูงเราไปแลกอะไรเงินทองและของมีค่าเราไปซื้ออะไรกินอย่างเงินเป็นของมีค่าตั้งร้อยตั้งพันเราจะไปซื้ออะไรเอาไปซื้อแต่งรูปหลักบาทนั่นเองเนี่ยอย่างนั้นหรือเพชรของดีมีค่าเขาซื้อตั้งเป็นหมื่น
น้อยใจไปแล้วมันลูกแตงเขานั่นหรือลูกเสือเขานั่นหรืออันนั้นเรียกว่าไม่รู้จักค่าของเพชรไม่รู้ค่าของเพชรนินคนเราเป็นของมีค่าแล้วเราจะไปทอดทิ้งเฉยวันหนึ่งเราไปนึกคิดถึงชีวิตของตนแล้วไม่ได้สร้างคุณงามความดีสักทีเลยวันนั้นเรียกว่าเราประมาทนี่ประมาทอย่างนะถ้ามีความรู้สึกว่าเราจะต้องแตกดับเพราะชีวิตของเรายังเหลืออยู่เพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นรีบทำแค่คนสวยทำเสียในขณะที่ยังมาทำดับทำแตกขนาดหรือขณะที่เรายังมีกำลังเรี่ยวแรงเนี้ยมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราเนี้ยมันจะมีอุปสรรคเรารีบทำเสียอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีประมาทดีขึ้นมาประมาทไม่ประมาทดีขึ้นมามากทีเดียวแหละเขาประมาทมากลงไปเขาไม่ประมาทมากขึ้นมาอีกหากว่าเราได้สร้างคุณงามความดีอยู่ตลอดวันหนึ่งเรานึกถึงความตายพิจารณาถึงความตายไม่สามารถที่จะทำคนชั่วโดยครอบครัวคนชั่วเห็นว่าเราจะต้องแตกดับรีบขนขวายแสวงหาพระพุทธเจ้าเทศนาว่าจะเลยยาทิฏฐิโสวะจะเลยยาทิฏฐิโสวะพวกมาเสียมันก็ไฟไหม้หัวไฟไหม้ผมของคนเราใครจะเป็นนิ่งนอนใจอยู่ได้ยังไงจะรีบดับถ้ามันหมดถ้ามันดับก็รีบคนเราที่เกิดขึ้นมานะมามองดูชีวิตของตนมันก็ไฟไหม้ศีรษะตั้งใจรีบดับเถอะตัวความชั่วไม่เกิดมีขึ้นในตัวของตนความชั่วเป็นของเดือดร้อนทำไปแล้วเดือดร้อนรีบดับแค่ความชั่วมีแต่ความเยือกเย็นตลอดเวลาไฟก็เรียกเรียกว่ามันดับหมดที่ไม่สมบูรณ์ที่สากดับไปอันนี้เรียกว่าเราเป็นผู้มีความหมายมากขึ้นเขาประมาทกันน้อยถอยลงไปจนกระทั่งเรามีสติตั้งมั่นพิจารณาถึงสมถานของตนที่พิจารณาทั้งลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งนั้นปล่อยวางลมหนึ่งลมหายใจเข้าออกไม่พิจารณาซะจิตจะไปเป็นสงบมันไปเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมสงบอยู่ในที่เดียวมองดูความสงบมันจะแวบออกไปด้วยประการต่างๆนอกนายจะไปในที่ใดๆเห็นชัดอยู่ทุกเมื่อทุกขณะอันนั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิโดยสมบูรณ์อันนั้นแหละจึงได้ชื่อว่าทางทางแห่งความไม่ตายหากผู้ใดยังปกครองจิตนั้นไว้ได้รักษาคุณงามความดีนั้นไว้ได้ตลอดกาลเวลาร่างกายทั้งขาทั้งกายแตกดับสลายไปจิตตรงนั้นจะไม่ได้ไปเกิดดับในที่ใดๆจิตนั้นจะไม่มีภพมีชาติอันนั้นจึงจะไม่เป็นผู้จึงเป็นได้ชั่วเป็นผู้ไม่ตายนั่นเนี่ยอมตังสตังเป็นทางแห่งความไม่ตายเนี่ยบรรยายในเรื่องธรรมะคือความไม่ตายเป็นบทข้อโดยย่อๆนอกนั้นให้ไปพิจารณาเอาอีกตัวมีปัญหาเรื่องนั้นตัวที่จะต้องพิจารณาพิจารณาก็ไม่อะไรแบบตัวมองดูความไม่ตายของเราให้ความไม่ประมาทของเราแล้วเวลานี้เราประมาทมากหรือน้อยตามแนวที่อธิบายนี่แหละความประมาทของเรายังมากเลยมันน้อยลงไปแล้วหรือยังมากอยู่ถ้าความประมาทมากเราก็พยายามทำละสะสางมันเท่าความประมาทนะมันน้อยลงไปจนกระทั่งมันความประมาทความไม่ประมาทนั้นมากขึ้นจนยังเหลือแต่ความไม่ประมาทโดยบริสุทธิ์หมดจดอยู่ในที่เดียวตั้งมั่นแน่วแน่ในที่เดียวความรู้รอบภาพรู้ขณะจิตของเราอยู่ทุกขณะมีความผ่องใสระเบิดบานตลอดกาลเวลาอันนั้นจึงจะได้ชื่อว่าอมตังสถังเป็นหนทางความไม่ตายอธิบายไปเลยว่านี่ก็เพียงแค่นี้